ประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 21:33 น.พรรคประชาชนชัดเจนไม่หนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลข้ามขั้วแม้ชื่อจะเปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งก็ตามย้ำมีสองทางเลือกงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบวันที่15สิงหาคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมภายหลังพรรคร่วมรัฐบาลเตรียมเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่ามติในที่ประชุมส.ส.ยังเป็นเหมือนเดิมกับตอนแถลงไปเมื่อช่วงเช้าพรรคประชาชนไม่สามารถโหวตสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนชื่อใครก็ตามที่มาจากฝั่งรัฐบาลเพราะเราเห็นว่าในการรวบรวมเสียงโหวตเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากว่าการลงมติอาจจะต้องดูทิศทางและโทนการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ตนจึงคิดว่ารอดูการอภิปรายในสภาเชื่อว่าอาจส่งผลต่อการตัดสินใจสุดท้ายซึ่งจะมีสองทางเลือกงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบขอให้รอติดตามพรุ่งนี้ดูอีกทีส่วนพรรคประชาชนเตรียมขุนพลคนใดอภิปรายไว้บ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าในส่วนของผู้อภิปรายอาจจะต้องดูหน้างานแต่อย่างน้อยตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายอยู่แล้วส่องความรวยคู่รักสุดติดแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นทำธุรกิจอะไรบ้างบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:22 น.ใครว่าไม่มีเงินส่องความรวยคู่รักสุดติดแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นทำธุรกิจอะไรบ้างหลังเจอชาวเน็ตแซะให้ไปทำงานเมื่อวันที่15สิงหาคม2567เรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดติดสายธรรมชาติสำหรับคู่สามีภรรยาสวยหล่อแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นที่มักจะเสิร์ฟคอนเทนต์ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแสนเรียบง่ายทำอาหารจากผักสวนครัวที่ปลูกเองในบ้านหรือแม้แต่การปรับบ้านให้เสมือนฟาร์มขนาดย่อมภาพประกอบแต่มิวายใช้ชีวิตเรียบง่ายมินิมอลอยู่ดีๆก็จอดดราม่าจนได้เมื่อจู่ๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงสาวแก้วทำนองว่าอนาคตไม่แน่นอนผู้หญิงอย่างเราควรมีงานมีรายได้เป็นของตัวเองแก้วควรรับงานบ้างเพราะน้องไม่ได้มีดีแค่ทำอาหารหรือเป็นแม่บ้านที่ดีที่ถือว่าผ่านสุดๆแต่สามีเขาอิ่มตัวมั้งเลยให้ภรรยาที่อายุห่างกัน10ปีอิ่มตัวไปด้วยทั้งที่เป็นวัยทำงานใช้ชีวิตสบายๆได้อย่าว่านะคะแค่เห็นต่างค่ะแต่ที่พูดคือเรื่องจริงจากประสบการณ์ตัวเองงานนี้สาวแก้วเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ความเป็นห่วงนี้ด้วยตัวเองโดยระบุว่าเราก็มีเงินเก็บค่าไม่ต้องห่วงนะคะรับงานน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคะด้านโทนี่ก็ตอบกลับว่าก็ยังไม่อิ่มตัวนะครับแต่อิ่มอกอิ่มใจภาพประกอบแม้วิถีชีวิตของทั้งคู่จะเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าธุรกิจของทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดาโดยในปี2557หนุ่มโทนี่เปิดตัวธุรกิจนำเข้าคอนแทคเลนส์จากเกาหลีมูลค่านับ10ล้านบาททั้งยังเป็นช่างตัดผมมือทองเปิดร้านเมื่อปี2563ส่วนสาวแก้วก็ทำธุรกิจเปิดร้านอาหารเกาหลีกับเพื่อนๆภายใต้ชื่อยอบองไทยแลนด์เมื่อปี2559นอกจากนี้ทั้งคู่ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงผ่านตาอยู่เรื่อยๆรวมทั้งพรีเซนเตอร์สินค้าและมีรายได้จาก YouTube ของทั้งคู่ที่ชื่อช่องว่า ULN Channel ภาคประกอบขอบคุณภาพแก้วชรินทร์โทนี่รักแก่น
เปิดขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ต้องเปิดเผยขานชื่อได้เสียงหนุน247ขึ้นไปการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 18:26 น.เปิดขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ในสภาผู้แทนราษฎรต้องเปิดเผยขานชื่อลงคะแนนรายบุคคลได้เสียงสนับสนุนเกิน247เสียงขึ้นไปวันที่15สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกและพรรคร่วมประกาศพร้อมโหวตสนับสนุนนั้นขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159มีดังนี้พรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่า 5% 25คนสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเคยแจ้งไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา88กำหนดให้พรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน3ชื่อโดยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกจะต้องมีส.ส.รับรองด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 10ของส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือประมาณ50คนเนื่องจากขณะนี้ส.ส.เหลืออยู่ในสภา493คนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะทำโดยเปิดเผยโดยจะใช้วิธีการเรียกชื่อส.ส.แต่ละคนและให้ส.ส.ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่247เสียงขึ้นไปเมื่อเทียบกับจำนวนส.ส.ในสภาที่เหลืออยู่ปัจจุบันจำนวน493คนหากในขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถสรรหานายกรัฐมนตรีได้ไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่และเริ่มโหวตอีกรอบจนกว่าจะได้บุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไปมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ด่วนอิงแพทองธารมาแน่เพื่อไทยส่งชื่อชิงนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมนัดแถลงหนุนเย็นนี้ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112